ูดถึงเรื่องบนเตียงของหลากหลายชาติกันมาแล้วถ้าจะไม่พูดถึงชาตินี้เนี่ยก็คงไม่ได้นะก็แม่ชาติเขาชอบเคลมว่าชาตินี้เนี่ยถ้าทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องราวบนเตียงของชนชาตินี้เขาจะสู้กับชนชาติอื่นได้ไหมพอพูดถึงเรื่องอย่างว่ามาบวกกับสยามแลนด์เนี่ยเพื่อนๆจะมีภาพในหัวว่ายังไงฮะก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเล่นๆก่อนไปฟังนะว่ามันจะตรงกับเรื่องที่แอดจะอธิบายไหมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะถูกปลูกฝังมากับความเชื่อที่ต้องรักตัวสงวนตัวเพียบพร้อมแบบแม่พลอยคือถ้าจะเป็นหญิงไทยนี่ก็จะต้องนั่งร้อยมาลัยจัดแจงข้าวแกงในครัวถ้าหากใครเกิดหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหน่อยแล้วก็อาจจะถูกมองว่าเป็นพวกที่โชคโชนหรือว่ากระหายเกินงามถ้าเป็นผู้ชายนะก็อาจจะถูกมองว่าบ้ากามสามส่อนก็ได้แต่เชื่อหรือไม่ฮะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาแซ่บกว่าเราเยอะกองเซ็นซ่งเซ็นเซอร์อะไรนี่คือลืมไปได้เลยไม่มีฮะมาเซ็นเซอร์นมชิซุกะช้างน้อยชินจังการอุปจมะในสมัยโบราณนะฮะก็จะถือเป็นเรื่องที่เปิดเผยเลยจริงจังแล้วก็จริงใจด้วยซึ่งบางทีเนี่ยมันก็มากเกินกว่าที่เรายุคปัจจุบันเนี่ยจะคาดถึงด้วยซ้ำในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาของผู้บ่าวผู้สาวมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะต้องสืบญาติสันติวงศ์ด้วยมันจะไม่มีการมาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องน่ารังเกียจหรือว่าต้องมากระทำแบบซ่อนเร้นเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องบนเตียงในชาวไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นกันอย่างไรบ้างเรื่องแรกการไม่ชิงสุกก่อนห้ามหรือหมายถึงการที่ไม่ควรจะไปทำอะไรก่อนวัยอันควรนะฮะเราจะเห็นได้ว่าสมัยนี้เนี่ยมักจะมีข่าวว่าวัยรุ่นเริ่มจะมีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยอันควรเฉลี่ยอยู่ช่วงอายุประมาณ 15-16 ปีที่คนสมัยนี้เนี่ยมักจะมองว่ามันเป็นอายุที่อยู่ก่อนการบรรลุนิติภาวะที่จะมีวิจารณญาณสามารถทำอะไรแบบผู้ใหญ่ได้แต่ถ้าเอาตัวเลขนี้ไปบอกคนสมัยก่อนล่ะก็เขาคงจะมองว่าแบบธรรมดามากเพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาได้ยึดถือหลักตามธรรมชาติร่างกายมนุษย์คือเมื่อเด็กหนุ่มเด็กสาวเริ่มมีกำหนัดเมื่อไหร่แล้วก็คนสมัยก่อนจะถือว่าพวกนี้เนี่ยเริ่มประกอบกิจกันได้ละโดยผู้หญิงนะครับจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ 11-12 ปีส่วนเด็กหนุ่มเนี่ยก็จะมีอายุประมาณ 13-14 ปีนะฮะในยุคสมัยนั้นนะครับเขาก็จะไม่มีการคาดหวังว่าลูกสาวเนี่ยจะต้องบริสุทธิ์ผุดพองคานทองมีหยักใยมาเกาะเหมือนในยุคนี้แต่จะเป็นการเลี้ยงดูที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่าถ้าเขาจะออกไปเล่นอะไรข้างนอกเนี่ยเขาก็จะสามารถออกไปเล่นข้างนอกได้แต่จงระลึกไว้เสมอว่าจงมีสติรู้ทันตลอดดังนั้นนะครับเมื่อทางบ้านเนี่ยรู้ว่าลูกสาวตัวเองเริ่มมีฤดูหรือว่าประจำเดือนแล้วนะฮะเขาก็จะมีพิธีสู่ขวัญให้เด็กหญิงซึ่งก่อนวันพิธีเนี่ยพ่อแม่ของเด็กหญิงก็จะมานอนด้วยกันกับลูกก็จะเป็นการนอนด้วยกันพ่อแม่ลูกคืนสุดท้ายหลังจากคืนนั้นเนี่ยเด็กหญิงก็จะออกมาจากห้องนอนจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบเลยพ่อแม่เนี่ยก็จะไม่คอยมาบังคับคอยระวังอีกเป็นการบอกเป็นไหนๆว่าเธอเนี่ยสามารถอุปจมะได้แล้วนะจะไปเล่นอะไรที่ไหนก็ได้ตามใจแต่ว่าจงมีสติติดอยู่กับตัวตลอดเวลาล่ะดังนั้นนะครับทุกวันนี้ที่เขาบอกว่าช่วงเวลาเฉลี่ยในการเริ่มอุปจมะของวัยรุ่นเนี่ยมันเริ่มน้อยลงอยู่ประมาณ 15-16 ปีเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเกณฑ์ปกติของคนไทยสมัยก่อนเขาก็จะไม่มาเรียกกันว่าชิงสุกก่อนห้ามตามผู้ใหญ่ในสังคมสมัยนี้นะฮะเรื่องที่2คนโบราณนั้นอยู่กันก่อนแต่งคำว่าอยู่ก่อนแต่งนะฮะถ้าพูดมาก็อาจจะไปขัดหูกับคนที่มีหัวเป็นอนุรักษ์นิยมหลายๆคนแต่สำหรับกลุ่มคนหัวที่ไม่อนุรักษ์เนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกว่ามันดีพวกเขานะครับก็มักจะใช้เป็นข้ออ้างว่าถ้าแต่งไปแล้วเกิดไปเจอคนที่มีนิสัยไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ยิ่งนรกเข้าไปหรือการอยู่ก่อนแต่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำด้วยซ้ำลองคิดดูนะถ้าเราทำตามอย่างที่ผู้ใหญ่บอกเจอกันแค่เวลากินข้าวหรือว่าเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสอยู่กับคนนั้นน้อยแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นช่วงเวลาที่เหลือต่างคนต่างอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้เลยว่าสันดานดิบของคู่เราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่การที่เราได้มาอยู่กันก่อนแต่งเนี่ยนะมันดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราได้รู้จักกับนิสัยของคนคนนั้นก่อนที่จะมาลงเอยจริงจังด้วยกันไงฟังจากคำพูดที่กล่าวมานะฮะมันก็ดูเป็นแนวคิดที่มีความเป็นยุคสมัยใหม่ใช่ไหมฮะแต่รู้หรือไม่ครับว่าประเพณีการอยู่ก่อนแต่งของสยามแลนด์เราเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วซึ่งก็ไม่ใช่แค่สยามแลนด์อย่างเดียวนะชนชาติต่างๆทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็ทำมานานแล้วเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะให้ใครมาดูสันดานใครก่อนแต่งหรอกนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลจากค่านิยมของสมัยก่อนที่หญิงเป็นนายชายเป็นบ่าวว่ากันว่าชายใดที่หมายปองหญิงผู้นั้นเอาไว้นะฮะก็จะต้องมาแสดงความจริงใจกับผู้หญิงผู้นั้นโดยการที่จะไปรับใช้ที่บ้านของผู้สาวเพื่อที่เป็นเหมือนกับการเก็บแต้มสะสมเอาใจพ่อตาแม่ยายก่อนที่จะได้เอาผัวเอาเมียกันแต่ไอเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บ2สัปดาห์จะได้เลยนะฮะผู้บ่าวนะฮะก็จะต้องแสดงความพยายามอย่างมากกว่าที่เครือญาติฝ่ายหญิงเนี่ยจะยอมรับ
ซึ่งบางทีก็กินเวลาไปถึง5ปีลากยาวไปถึง10ปีเลยก็มีแต่ว่าในขณะที่กินอยู่ก่อนแต่งเนี่ยนะฮะกฎหมายในอยุธยาตอนต้นซึ่งมีอายุมากกว่า500ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยอมรับให้สามารถมีลูกกันระหว่างสามีภรรยาได้เรื่องต่อมาฮะอยากมีลูกแต่ไม่อยากมีหลัวดังที่ได้บอกไปนะว่าสมัยโบราณเนี่ยชายหญิงสามารถได้กันได้แบบไม่ต้องแต่งงงแต่งงานอะไรเลยคือมันจะไม่มีการออกมาประนงประนามอะไรดังนั้นนะครับมันก็จะมีพยานรักที่เกิดขึ้นมามากมายก่อนการแต่งงานซึ่งผู้บ่าวผู้สาวนิ้วนั้นเนี่ยก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาพ่อหรือจะเอาแม่ไหมบางทีก็คือรักลูกมากกว่าแต่ไม่อยากได้หลัวก็เลยเขี่ยหลัวทิ้งไปแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยดีกว่าซึ่งอีกเช่นเคยฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่วัฒนธรรมของสยามแลนด์เท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในร่องรอยวิถีชีวิตอันเก่าแก่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเรื่องที่4บริการทางเพศคุณโสหรือว่ากะนะฮะก็นับว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ถูกรังเกียจแล้วก็ดูถูกมากในยุคปัจจุบันมีประเทศหลายประเทศนะที่ได้ออกกฎหมายออกมาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทำแต่ในสมัยก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากหลายประเทศนะฮะก็ถึงกับเชิดชูผู้ที่ทำอาชีพนี้เลยแหละแล้วก็มีตำแหน่งดีๆให้ราวกับว่าเธอเป็นเพชรงามประจำเมืองเลยทีเดียวอย่างเช่นในญี่ปุ่นนะฮะเขาก็จะมีอาชีพโอเอรังคืออาชีพกะชั้นสูงนะสูงขนาดไหนเนี่ยแหละสูงขนาดที่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะมาเล่นกับเธอก็ได้นะเธอเองเนี่ยแหละคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายไปกระทำชำเราได้ทางแถบเอเชียอุตสาหะอาคาเนย์ของเราก็เช่นกันนะฮะด้วยความที่ว่าสยามแลนด์นะครับตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าขายของโลกตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนแห่งนี้นะครับทำหน้าที่เหมือนกับสะพานเชื่อมดินแดนต่างๆอย่างเช่นแดนมังกรกับแดนเครื่องเทศแล้วก็เป็นที่แวะเวียนจอดเรือของพวกฝรั่งหัวแดงนั่นก็เลยทำให้มันเป็นชุมชนพบปะเจรจาต่อรองของพ่อค้าหลากหลายแห่งซึ่งก็เคลื่อนย้ายแล้วก็อพยพกันไปอยู่ตลอดเวลานะฮะเวลาพวกเขาเหล่านี้เข้ามาจอดเรือนะฮะเขาก็ไม่ได้จอดอยู่แค่วัน2วันนะแต่บางทีก็ค้างแรมอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายเดือนเลยแล้วเมื่อชายเดี่ยวมาคนเดียวเหงาหงอยเปลี่ยวกายเนี่ยก็จึงจำเป็นจะต้องมีหญิงพื้นเมืองที่มารับจ้างทำหน้าที่เป็นนางทาสแล้วก็นางบำเรอมั่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดโรงกะหรี่กันอย่างมากมายเพื่อที่จะมาสนองความหิวของพ่อค้าต่างๆซึ่งมันก็จะมีแกงกะหรี่หลากหลายรสให้เลือกสรรกันนะฮะตั้งแต่เกรดธรรมดาจนถึงแกงกะหรี่ระดับพรีเมียมที่เขาเรียกกันว่าหญิงงามเมืองโดยพวกหญิงเหล่านี้นะฮะก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับสินค้าโอท็อปที่แต่ละเมืองเนี่ยก็จะภูมิใจกันนำเสนอให้กับแขกบ้านแขกเมืองเป็นหน้าเป็นตาของเมืองตนจนถึงก็มีคำกล่าวเล่นๆว่าหากไม่ได้ร้องกะของเมืองนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเทียบเท่ากับว่ายังไม่ถึงเมืองนั้นหลักฐานความรุ่งเรืองในสมัยของพระนครศรีอยุธยานะฮะก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าที่ด้านนอกเกาะของเมืองทางทิศใต้เนี่ยจะมีย่านอยู่ย่านหนึ่งมีชื่อว่าตลาดบ้านจีนซึ่งที่นี่นะฮะก็นับว่าเป็นสถานที่ที่ฮิตมากเลยในยุคนั้นเพราะมันมีโรงกะหรี่เลิศรสอยู่ถึง4โรงเลยโดยในสมัยนั้นฮะเขาจะเรียกว่าโรงรับชำเราบุรุษส่วนใหญ่ในย่านดังนี้เนี่ยก็จะมีสาวจีนเป็นผู้นำขบวนนะฮะจากจดหมายของลาลูแบร์นักบันทึกประวัติศาสตร์ไทยชาวฝรั่งเศสเจ้าเก่านะฮะเขาก็ได้บอกว่าเจ้าของโรงนี้เนี่ยเป็นถึงขุนนางที่ได้รับบรรดาศักดิ์เลยนะมีชื่อว่าออกยามีนโดยออกยาคนนี้เนี่ยมีนางๆที่อยู่ในสังกัดถึง600นางเลยทีเดียวว้าวก่อนที่จะไปถึงเรื่องสุดท้ายนะถ้าหากใครชอบประวัติศาสตร์จังไรแบบนี้แล้วก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆฟังด้วยนะถ้าผลตอบรับมันดีแล้วก็เดี๋ยวมีตอนต่อไปแน่นอนโอเคเราไปฟังกันต่อเลยฮะอันดับสุดท้ายผู้หญิงไทยชอบให้ชายศัลยกรรมเรื่องการศัลยกรรมนะฮะมันก็เป็นเรื่องปกติของยุคนี้ละเราจะเห็นว่ามีติ่งเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาไม่แคร์ว่าดาราของตนจะไปขึ้นเคียงมาเยอะแยะขนาดไหนขอเพียงแค่ว่าให้หน้าตาได้ถูกใจนางได้แมะแฮชแท็กผัวแห่งชาติก็เพียงพอละผู้สาวไทยสมัยก่อนก็เช่นกันฮะพวกเขาเนี่ยจะนิยมผู้บ่าวที่ไปศัลยกรรมมาแต่ว่าจะไม่ได้สนใจเรื่องการศัลยกรรมหัวด้านบนนะผู้สาวสมัยก่อนเนี่ยจะสนใจเรื่องการศัลยกรรมหัวของน้องชายมากกว่าประเด็นนี้เนี่ยพูดแล้วอาจจะตกใจคนไทยหลายๆคนเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่ถึงแม้ว่าจะบอกว่ามันไม่จงไม่จริงยังไงนะฮะมันก็ได้มีหลงเหลือในบันทึกของหลากหลายชาติที่เขาได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเราไม่ว่าจะชาติทางแดนมังกรหรือว่าแดนลาตินเนี่ยเขาก็มีเขียนเอาไว้หมดมันก็ทำให้ประหลาดใจพวกเขาเหล่านี้มากนะเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยไม่ทำกันโดยในประวัติศาสตร์ได้บอกเอาไว้นะฮะว่าผู้หญิงในแถบนี้เนี่ยจะมีอำนาจเหนือกว่าผู้ชายพวกเธอเนี่ยจะสามารถกำหนดได้ว่าให้ผู้บ่าวทั้งหลายแหล่ของพวกเธอเนี่ยไปตัดแต่งองคชูซึ่งส่วนใหญ่นะฮะเขาก็จะไปสั่งให้ทำหลังจากที่มีลูกคนแรกด้วยกันด้วยเหตุผลที่มันมีอยู่2 อย่าง
อย่างแรกก็คือมันอาจจะหลวมไปแล้วนางก็เลยแบบไปช่วยทํามาให้มันบํารุงบําเรอความสุขนางเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วกันส่วนอีกเหตุผลนึงนะฮะก็คือนางทั้งหลายแหล่เนี่ยกลัวว่าผู้บ่าวของเธอจะเอาแหนมไปให้เก้งกวางนั้นกินซึ่งไอการกระทํานี้นะฮะมันไม่เป็นเพียงแค่เรื่องธรรมดานะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆสําหรับผู้ชายในยุคนั้นเพราะมันมีค่านิยมที่บอกว่าถ้าหากชายใดเนี่ยไม่ได้ฝังเอาไว้แล้วจะถูกเหยียดว่าเป็นแบบไพร่ชั้นต่ําซึ่งรายละเอียดมันก็มีเล็กเยอะแยะมากเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ลองไปฟังคลิปเครื่องเพศไทยจากบันทึกของชาวต่างชาติได้นะในคลิปนั้นน่าจะบอกไว้หมดเลยว่ารายละเอียดเนี่ยมันทำยังไงมีการใส่ลูกเล่นแพรวๆยังไงทำเป็นแบบกระดิ่งเดินไปกุ้งกิ้งมีเสียงก็ยังมีเลยลิงก์อยู่ด้านล่างเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวแปลกๆที่เขาไม่ได้สอนกันในห้องเรียนนี้ก็สามารถแนะนำกันมาได้นะฮะและถ้าเกิดมันน่าสนใจแบบเรื่องนี้อีกแล้วก็แอดจะเอามาทำให้ฟังกันแน่นอนสำหรับแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary เช่นเคยนะครับและวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย